แก้ปัญหาครับผมจงฟังไว้โอเคปะไปบอสตัวสุดท้ายเลยฮะแต่ก่อนไปลองดูลิลิกใหม่ก่อนทำอะไรได้burden host วัตถุต้องคำสาปที่จะทำให้ท่านติดสถานะต่างๆคือกลัวมาใช้ให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหรือว่ายังไงทำไมมันสาปตัวเองเนี่ยแล้วเพลงเปลี่ยนไปด้วยพอใช้ละ เพลงหลอนอ่ะโอเคโอเคขอกลับเป็นธรรมดาแล้วก็ไปเจอบอสนั่นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนละกันตอนสู้กับบอสอยู่ถ้าเกิดเราใช้ลิลิกนั่นเล่นได้มาตลอดแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างไล่นั่นหายไปไหนเนี่ยโอ้ฉันใต้ดินเอาล่ะครับเพชรกูมีความรู้สึกว่าเชฟนั่นท่าทางจะไม่ใช่คนดีว่ะหัวร้อนชั่วร้ายตามรอยการ์ตูนมาเลยเอาล่ะสวัสดีเชฟยินดีต้อนรับกับไอ้พวกเด็กจุนจานฉันไม่คิดว่าพวกแกจะกลับมาเร็วขนาดนี้นะแต่ไงก็ตามมันสายเกินไปแล้วแหละเค้กชุบชีวิตนั่นจะเป็นงานที่เยี่ยมที่สุดของฉันเสียดายหน่อยนะที่ฉันไม่ได้บอกว่าวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดของจานนี้คืออะไรวิญญาณที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไงล่ะตอนที่พวกแกออกไปหาวัตถุดิบมาฉันก็แอบจับเพื่อนตัวเล็กๆของแกตัวนี้ไว้อ้าวน้องจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งซะด้วยเอาล่ะเตรียมตัวได้เลยอีหอยหลอดกูกระทืบปีศาจมาละยังเองไม่มีปัญหาหรอกเมื่อวิญญาณของเธอถูกอบเข้ากับเค้กคืนชีพพลังคอสมิกของโลกต่างมิติจะเป็นของฉันอภิเษกมาแหวนช่วยกูด้วยโอ้ดูมันทำหน้าอีหอยแต่ก่อนอื่นฉันจะเอาวัตถุดิบพวกนั้นมาแล้วก็ใช้หัวของพวกแกมาเป็นจานเสิร์ฟกูเป็นหัวถ้วยมึงจะใช้หัวกูไปเป็นจานได้ไงเพื่อนคิดสิคิดสหายหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะมีปัญหาอะไรกับทางที่บ้านหรือเปล่าเพื่อนเล่าให้กูฟังได้นะโอ้โหแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโหดร้ายไปปะเนี่ยวัตถุดิบกูอยากฆาตกรรมวัตถุดิบกูที่อุตส่าห์หามาอย่างยากสิไอ้เปรตโอ้โหโอ้โหนั่นถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเลือดนี่ห้ามดูเลยเนี่ย18บวกคลิป YouTube ติดเหลืองชัวร์โชคดีที่มันเป็นวัตถุดิบขนมดูยังไงก็ไม่โหดร้ายเอ็งถือว่าโชคดีมากที่ไม่ทำให้คลิปกูเหลืองเพราะวัตถุดิบพวกนั้นไม่มีเลือดนะแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นอีกโอ้ what มื้ออะไรของมึงเนี่ยคิดโกงคนเลยขยายขนาดตัวเองได้ด้วยแป๊บอะไรแต่ลองใช้เลลิกใหม่ดูว่ามันทำอะไรได้โอ้แต่กระสุนสีแดงอันใหม่นี่โคตรขี้โกงเลยอ่ะผมว่าเขาจะต้องเนิร์ฟมั่งแล้วเอ๊ะเดี๋ยวแต่มีเลือดอยู่ขีดเดียวอย่างนั้นเหรอมีเลือดอยู่ขีดเดียวแล้วเดสอมตะก็ไม่ได้ด้วยคือกูไปลงทุนฆ่าบอสมาทำไมเนี่ยทั้งที่ไอ้ของที่บอสนั่นให้มามันทำให้ชีวิตกูยากขึ้นเนี่ยดูสิกระสุนผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเองแถมตอนนี้เลือดมีอยู่ขีดเดียวด้วยกลัวไปหากระสุนแล้วไปให้ตัวเองลำบากทำไมโอ้ตายฟัดเว็บเองเป็นไอเทมที่ไร้ประโยชน์ที่สุดที่เคยเห็นมาเลยคือถ้าเลือดเป็น2เท่าแล้วเลือด8นี่คือแบบโกงโคตรเลยนะโกงแบบโกงจัดๆโกงเกินไปผมอันนี้ก็คือเลือดน่าจะ2ใช่มั้ยโอเคเอาล่ะก็ผมคงจะต้องใช้ลิลิกต้องคำสาปไปเรื่อยๆแล้วแหละเพราะผมไม่ยอมเล่นเกมนี้โดยที่มีเลือด8แน่นอนฮะหมดกันความสนุกสนานเอาล่ะมากูยอมติดคำสาปนี้ในขณะที่เล่นเกมแบบนี้ไปก็ได้ว่ะเชื่อใครเขากลัวกันแค่ตัวเองติดคำสาปเนี่ยเนาะทุกคนโน่แค่คำสาปอย่าให้มันมาขวางทางทุกคนได้ฮะก่อนอื่นผมจะต้องทำตัวให้ชินกับคำสาปก่อนผมว่าโอ้พรจินนี่เมื่อกี้ถึงแม้มันจะช่วยก็จริงครับผมแต่ด้วยความหยิ่งยโสโอหังของผมไม่ยอมให้มันช่วยกูต้องสาปส่งตัวเองให้เกมมันยากขึ้นกว่าเดิมอีกโดนสังหารโดนฆาตกรรมไปพวกวัตถุดิบเป็ดอุตส่าห์ได้ชีวิตคืนตึ๊บอู้อู้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแบบโอ้ยกูเกลียดมะนาวกูเกลียดมะนาว
โอเคโอเคสเตจ2ไปสเตจ2สเตจ2สเตจ2โอเคโอ้ยไม่น่ากดเปลี่ยนปุ่มเลยกูทำอะไรลงไปอ้าวยังคือสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดตอนโดนสาก็คือมันส่งกระสุนให้นี่แหละฮะคือแบบกระสุนนี่คาดเดาไม่ได้เลยว่าจะได้กระสุนอะไรมาใช้โอ้ชีวิตโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอากระสุนอย่างดีกูกลับคืนมาได้ไหมเพื่อนกูต้องการกระสุนอย่างดีกูคืนเอากระสุนสีแดงกูคืนมาเอากระสุนสีแดงกูคืนมาอะไรได้กระสุนโปรดผมคืนแล้วฮะกูได้กระสุนกองกูคืนแล้วรีบตายเพื่อนสหายโอเคที่เราต้องทำก็คือหลบอย่างเดียวฮะโฟกัสที่หลบอย่างเดียวปอกอย่าไปใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแค่ของเกกะสมาธิสมาธิเหมือนที่อาจารย์ชิฟูสอนเองไหมปอกหลบอันชิวอันชิวเคเคเคโอ้โอ้โอ้รีบตายเถอะรีบตายเถอะรีบตายโอ้โอเคโอเคสเตจ3สเตจ3บ้านพังละบ้านแตกสแลกขาดเสื่อมสานซีดมีดบินแผ่นดินไหวให้ทะลุโคทลายกระถายหักจังหวะงอม้อตกคงดินหินว่องกระโชนแล้วครัวพังมาหน้าตาหลุดต่อมาสุดตะกุดหายเฮ้อติผิดทางอีกไอ้นี่เองสินะความรู้สึกของชายผู้ถูกสาปโอ้โหมะนาวอีกแล้วแม่ทำตัวเองลำบากแท้ๆความหยิ่งยโสโอหังทำตัวเองลำบากแท้ๆแต่ถ้าเกิดไม่โอหังก็ไม่ใช่ไอ้คาร์ลอส PPM อ่ะทำไงได้ความโอหังมันเป็นคาแรคเตอร์ผมฮะอะไรเพื่อนถ้าเกิดกูผ่านมึงได้โดยที่กูยังติดคำสาปอยู่กูจะเรียกตัวเองว่าอมตะของแท้อายุกูจะยืนเป็น25ปี84รูปแล้วก็อินฟินิตี้หลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรอยู่อย่าถามผมโอ้โหแต่กระสุนแดงนี่โกงเหลือเกินโกงแบบโกงมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าเกมง่ายขึ้นเยอะเลยหลังจากได้กระสุนนี่มาโอ้โหอ้าวโอ้กูเพิ่งได้เลือดมากูก็ไปโดนไฟแล้วโอ้ยโปงไอ้ไฟว้ายมะนาวโอ้โหกระต่ายโอ้ฮัทชี่สี่ขีดเลือดสี่ขีดโดนสาบแต่เลือดยังสี่ขีดอ้าฟัคขึ้นมาตอนไหนวะโอ้ยโอ้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  yes yes คำสาบกลับกลายเป็นพรเมื่อเราได้เลือดเพิ่มมากกว่าเดิมฮะลอยนิดเดียวน้องหัวจอกศักดิ์สิทธิ์พี่ครับเฮดมาช่วยแล้วอันตีโอเคโอเคโอเคอันนี้ด่านสุดท้ายได้ไหมอันนี้ด่านสุดท้ายได้ไหมกูต้องทำไงต้องโอ้คือขบวน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 ต้องยิงอะไรเนี่ยต้องยิงอะไรเนี่ยนี่แอร์20องศายังร้อนอยู่เลยฮะต้องใส่แว่นผมต้องมองเห็นเกมนี้มันชัดเจน 100% ฮะคำสาปจะเป็นพรคำสาปจะเป็นพรเอาเลือดกูมาคำสาปจะเป็นพรคำสาปจะเป็นพรเอาเลือดกูมาคำสาปจะเป็นพร yes คำสาปจะเป็นพรคำสาปจะเป็นพรเอาเลือดกูมาคำสาปจงกลายเป็นพรฟัดเอาล่ะเลือดเหลือขีดเดียวเลือดเหลือขีดเดียวเกิดมาตายไอ้ชั่วไอ้เลวเอาตำแหน่งกูวางไว้เลวมากอามาตอคำสาปก็เป็นพรคำสาปก็เป็นพรเอาเลยกูมาคำสาปก็เป็นพรคำสาปก็เป็นพรคำสาปคำสาปก็เป็นพรคำสาปก็เป็นพรเอาเลยกูมาคำสาปจะกลายเป็นพรคำสาปก็เป็นพรคำสาปก็เป็นพรเอาเลยกูมาคำสาปจะกลายเป็นพรคำสาปกลายเป็นพรคำสาปกลายเป็นพรเอาเลือดกูมาคำสาปจงกลายเป็นพรคำสาปกลายเป็นพรคำสาปกลายเป็นพรเอาเลือดกูมาคำสาปจงกลายเป็นพรอุ้ยไอ้เลวบอดจะคำสาป yes yes เฮ้ยโอ้โหมึงใครกูเล่นขับเฮดในด่านนี้เนี่ยนะโอ้ are you crazy man you fucking asshole man โอ้โหตัวนี้ไม่มีดับเบิลจัมนะขั
เพจไม่มีดับเบิ้ลจับกูต้องเปลี่ยนคำสั่งให้กลายเป็นพอดเยี่ยมคำสั่งทำอะไรกูไม่ได้ yes oh ให้มันได้อย่างนี้นี่แหละที่ผมเรียกว่าคลัตหรือว่ามูดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคำสาปนั่นทำให้ผมมีเลือดเยอะกว่าเดิมนี่แหละเล่นเกมมันต้องอย่างนี้มันต้องทำให้ชีวิตตัวเองลำบากมิหน้าเอลเดนริงถึงดังเป็นไรหรือเปล่าคุณจอกศักดิ์สิทธิ์โอเคไม่มีปัญหาขอบคุณพระเจ้าเธอโอเคโอ้แต่ไอ้เกลือทำขนมปังนั่นมันหลอกเรามาตลอดแล้วก็ตึกพังอีกแก๊สซุกอันนี้คืออุทานแบบตกใจใช่ไหมอุทานแบบที่กูเรียกว่าอีหอยหลอดใช่ไหมแก๊สซุกอีหอยหลอดไม่นะที่นี่เริ่มจะพังลงมาแล้วเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แต่หลอดไม่ได้เป็นหัวหลอดเราเป็นวิญญาณแล้วโอ้ยนี่ก็ยังอุตส่าห์หนีออกมาเนาะโอ้ไม่ร้านอบขนมปังของผมเชื่อสมน้ำหน้ามันกล้าหลอกกูดีนักแต่ว่าจะว่าไปถ้าเกิดร้านอบขนมปังนั่นโดนทำลายแล้วนั่นหมายความว่าเราไม่น่าจะได้เค้กคืนชีพแล้วแหละอ๋อไม่เป็นไรถ้าเกิดมีวิญญาณดวงไหนสักดวงนึงที่จะต้องสังเวยเพื่อที่ให้ฉันกลับมามีชีวิตฉันไม่เอาหรอกแหมคนดีซะด้วยหอยโหลดนี่มันใส่แต่ฟังเอาไว้นะหนุ่มๆฉันไม่มีวันที่จะเลิกค้นหามันหรอกแล้วก็ฟังไว้ด้วยนะถ้าเกิดพวกเธอมีปัญหาอะไรแค่กัดคุกกี้คำเดียวฉันก็จะมาหาพวกเธอและอีกอย่างหนึ่งใครต้องการเค้กคืนชีพกันถ้าเกิดฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุด2คนอย่างตรงนี้yes perfect happy ending แล้วก็ฉากจบไอตัวเกลือโดนจับฮะแล้วไอนกฮูกสั่งมันไปขังไม่ใช่ขังดิให้ทำงานรับใช้ที่นี่โอ้แต่ตัวนกฮูกโคตรเท่เลยอ่ะผมอยากสู้กับตัวนกฮูกมั่งเริ่มแรกโดยการให้ไปทำฟาร์มเบอร์รี่ของไอ้ตัวยักษ์แล้วช่วยหมักเหล้าไก่พวกแมลงแปรงฟันปะวานให้พวกหิมะทาสีเรือให้คนพายแล้วก็นางเศร้าที่อบขนมปังของเจ้าของพังเป็นเด็กเสิร์ฟให้ตัวเขาบอยโอ้ชีวิตมึงยากเนาะแล้วก็ต้องซ่อมเครื่องบินอีกแล้วก็ต้องไปเล่นมากลุกกับพระราชาโอ้โหนี่มึงเป็นเกลือหรือว่าจับฉ่ายวะเนี่ยเพื่อนมึงต้องทำเป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมแล้วก็เปิดร้านอบขนมปังใหม่แล้วอบขนมปังไปแจกโอ้แฮปปี้เอนดิ้งโคตรเลยขอดักกว่านี้ได้ขอดักกว่านี้นิดนึงได้ไหมเอาแบบหลังจากที่เราจัดการไอ้เค้กไอ้เกลือนี่ไปแล้วเราก็กินวิญญาณมันทำให้ตอนนี้เรากลายเป็นอมตะไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานเราได้แล้วเราก็ยึดครองโลกจักรวาลของคาเพสอะไรแบบนี้เอาไหมได้ไหมได้ไหม please แต่ก็นั่นแหละฮะนี่น่าจะเป็นทั้งหมดของคัพเฮด DLC นี่แหละครับผมโอ้โหแต่ขอบอกเลยฮะใส่เครื่องรางคำสาปเมื่อกี้ด่านสุดท้ายมันมากเลย ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องรางคำสาปนี่มันทำให้แบบผมเล่นเกมได้ยากขึ้นหรือว่าทำให้ผมผ่านง่ายขึ้นเพราะพอใส่เครื่องรางคำสาปนั่นแหละฮะถ้าเกิดเราแพ้ลี่ได้ 3-4 ครั้งอะเราจะได้เลือดคืนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดทุกคนแพ้ลี่บ่อยๆเลือดทุกคนอาจจะไปถึง5หน่วยซึ่ง5นี่เยอะมากเลยนะเพราะปกติผมเล่นเลือดเท่าไหร่3ถึง4หน่วยใช่ปะแต่ก็อย่างว่าแหละฮะถ้าเกิดเรารับพรจินนี่มาแล้วเลือด8หน่วยผมว่ามันโกงเกินไปมันจะเล่นไม่สนุกถือว่าตัดสินใจถูกครับผมที่สาปตัวเองเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้ฉากเอนดิ้งมันเลื่อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับผมเผื่อมันจะมีเครดิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสปอยภาคต่อไปภาค2อะไรประมาณนี้เพราะว่าผมไม่พลาดแน่นอนฮะภาค2ผมชอบเกมนี้โคตรเลยยากแต่ก็ยากแบบสนุกเหมือนเอลเดนริงแหละโอเคจบ